ถือปืนฉีดน้ำมาเดินผ่านทำท่าจะฉีดหยุดไปดีกว่าเสียดายนะเอาไว้ไปฉีดรุ่นเดียวกันนี่
แต่ผมออกมาจากบ้านแป๊บเดียวเปลี่ยนทั้งตัวโดนสาดหนึ่งตกท่อไม่มีเดี๋ยวพี่ไม่มีตกแล้วกรุงเทพแล้วแถวบ้านผมวันสงกรานต์นะแล้วได้มาอย่างนี้ดีใจสนุกสนานเป็นประเพณีไทยแล้วก็เราไม่ได้เที่ยวแบบนี้มาตั้งกี่ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่โควิดไงเราไม่ได้เห็นรอยยิ้มกันตั้งกี่ปีแล้วใช่อันนี้โอ้ยมีความสุขมากมีความสุขมากขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยออกกำลังกายเยอะๆอายุจะได้ยืนอย่าไปเชื่อแต่โยกพูดไปทั่วแกแล้วพูดไปหลงลืมบอกให้ไปออกกำลังกายแล้วอายุจะยืนอย่าไปเชื่อสงกรานต์บ้านเราเมืองไทยถ้าอยากอายุยืนมันต้องกินเหล้าเข้าไปเยอะๆอันนี้แหละแน่นอนกว่าเชื่อนะลงเถอะมันบอกกินเหล้าเยอะกินเหล้าเนี่ยอายุยืนมากกว่าคนออกกำลังกายตั้งหลายเท่าได้ๆคนกินเหล้ามันจะมาอายุยืนกว่าคนออกกำลังกายได้ไงแกคิดดูนะโยมคนกินเหล้าถ้ามันกินเหล้าเข้าไปเยอะๆมันก็จะเมาพอเมาปุ๊บมันก็จะขับรถเนี่ยไปชนคนออกกำลังกายตายไอ้คนกินเหล้ายังอยู่ไอ้คนออกกำลังกายแกตายไปคนเอาจริงๆออกกำลังกายไหมวะผมเข้าฟิตเนสโยงแต่ช่วงนี้ไม่ได้เข้าแล้วอาศัยวิ่งในหมู่บ้านเอาวิ่งทุกวันเลยไม่จะวิ่งเฉพาะวันเว้นวันจันทร์พุธศุกร์ประมาณนี้พุธนี้ตีห้าตื่นออกวิ่งเลยวันพุธไปวิ่งกันนงเลยโอ้ยผมไม่ไปวิ่งหรอกจะไปไหนจะไปนั่งกินเหล้ากินให้เมาพอเมาจัดๆจะขับรถไปหาจันทงกันหน่อยไปบอกลิเกคณะนู้นเบาเสียงไม่ใช่ลิเกลิเกที่ไหนไม่เป็นไรงานในท้องสนามหลวงเรามันมีหลายเวทีต่างคนต่างใช้เสียงนะฮะสนุกสนานกันครับมีโอ้โหศิลปะเรามีทุกภาคเยอะแยะมากมายฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้วันนี้มารวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงนะฮะใช่จ้ะโอ้นอ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 อนุวันเอ้ยเพลงนี้เป็นเพลงทางภาคเหนือชื่อเพลงแอลคาวซอรู้จักแต่ภาคเหนือเขาจะร้องคาวกับเสียงซออู้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 บางทีก็ใช้ซออี้แต่ส่วนมากก็ใช้ซอด้วงด้วงด้วงซอบ้าอะไรมาดังดวงดวงต้องดวงเนี่ยนี่ก็ช่างทำขยันเอาเพลงอะไรดิเพลงอะไรมันมีเยอะนี่เพลงพื้นบ้านบ้านเรานอกจากจะเป็นเพลงฉ่อยเอชาเอชามันก็จะมีเพลงลำตัดสนุกลำตัดก็สนุกเพลงอีแซวแล้วก็เพลงอีแซวขึ้นเพลงอีแซวให้หน่อยโบราณเขาทำกันไว้เพลงอีแซวเนี่ยจะร้องจีบสาวเกี่ยวสาวเจอคนที่สวยไม่ได้ก็จีบไปอะไรอย่างนี้แม่สวยจริงวายแม่สวยจริงว่าแม่รออดเมย์ลูกมาแต่เพื่ออะไรถ้าสวยอย่างนี้ก็น่าจะมีคู่เลยก็จะได้ชมก็จะได้เชยให้เชิญหัวใจถ้าหากเมื่อได้เสียงมากรอกเรียกกับพี่จะไม่ให้น้องดีแม่ทำอะไรถึงเวลาที่เมื่อพี่ก็จะคอยป้อนเงินที่จะคอยป้อนถึงเวลานอนพี่ก็จะอนุอันไทยเวลาตื่นนอนตอนใกล้สว่างจะลุกขึ้นมาล้างหน้าไก่บทลานก็ว่าไว้งั้นร้องต่อเด้อนี่น้องจากไปไหนพี่จะไปด้วยเขาลงห้วยก็จะตามไปแม่ตกไปเมื่อเมฆพี่จะตามไปถอนลูกตกไปเมื่อนอนพี่จะตามไปชายตกลงในทะเลก็จะเล่เรือรอโดนหาหักคอพี่ก็ยอมตายถ้าหากน้องตกลงไปในเหวจะคว้าเอวขึ้นวันถ้าหากเธอตกก็ลงในซอกหินเขาจะแหวกหินเขาขึ้นมาให้ได้ถ้าหากน้องตายไปเป็นผีจะปักขอบตีเอาไว้ดูให้ได้เรื่องปมเรื่องบันได้ร้อยแปดตันตาปันตาอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของเพลงพื้นบ้านเมื่อกี้เขาเรียกเพลงอีเซล
ถ้านอกจากเพลงอีแซลมันจะมีพวกเพลงแหล่เพลงเรือในเอาหายเขียบมาเถิดหน้าแม่มาพี่จะพาน้องเที่ยวขอเวลาฉันเที่ยวฮะไปดูพระจันทร์ขึ้นเสียวโอเคเอามาเถิดนะแม่มาแล้วพี่จะพาน้องเที่ยวไปดูพระจันทร์ครึ่งเสียวฮะไม่ต่อไม่ต่อมายืนฮือฮ่าทำไมช่วยกันร้องต่อดิต่อด้วยเอาเดินเนื้อด้วยไปดูพระจันทร์ครึ่งเสียวฮ่าให้สุขโขให้สุขโขให้สุขโขมาเถอะนะแม่มาถ้าพี่จะพาน้องเที่ยวไปดูพระจันทร์ครึ่งเสียวฮ่าให้สุขโขชดแม่นั่งกลางลำพี่จะจำไม่ให้หยุดฉันยังเดียวไม่สุดฮ่าพวกเรายอมแขนหลุดก็เชิญแม่น้ำกลางลำที่จะจับไม่ให้หยุดถ้าพวกเรายอมแขนหลุดฮ่าให้สุขโขเดี๋ยวหวงเพื่อนสองคนแขนหลุดแล้วแกยังสุขโขอยู่เหรอทำไมดีใจมีความสุขที่เพื่อนแขนหลุดไงเปลี่ยนเนื้อยอมให้โง่เชิญแม่น้ำกลางลำที่จะจับไม่ให้หยุดถ้าพวกเรายอมแขนหลุดห่างยอมไม่โง่คืนช้าประเดี๋ยวจะช้ำคืนช้าประเดี๋ยวจะช้ำมาช่วยกันจับมาช่วยกันพาเดี๋ยวหยุดก่อนยังไปไม่ได้ห่างยังเดียวไม่สุดไม่ไหวแล้วยงก็ปิดกระปอยดิอันนี้เพลงเรือถูกต้องฮะลงน้ำก็มีเพลงเรือเพลงพื้นบ้านว่าเรามันมีเยอะอยู่แล้วเทศกาลสงกรานต์มันต้องเพลงพื้นบ้านนี่แหละถูกต้องเอาเพลงอะไรไงลงน้ำเป็นเพลงเรือถ้าขึ้นบกมาก็ต้องเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวขอให้เที่ยวครับขอบคุณครับยังไม่ต้องใช้ดนตรีนะไล่เหรอเห็นไหมได้ยินไหมแกสองคนได้ยินไหมก็ได้ยินพี่เขาช่วยไงน้องๆเขาช่วยไงก็ใช่ไงนี่เขามาดูเขามาเที่ยวเขามาเล่นสงกรานต์เขาเป็นคนเขาเป็นคนไทยไงก็คนไทยก็ต้องช่วยกันเขาเป็นศิลปะไทยไงก็ถูกไงแล้วแกสองคนเป็นอะไรอ่ะฮะเป็นอะไรสองคนยืนทำอะไรมันต้องช่วยกันร้องถ้าร้องไม่เป็นฟังละเชิงละเชิงเงยเห็นไหมได้ยินไหมแกก็มาเฮ้มันด่าฉันด้วยนะเขามีน้ำใจไงแกสองคนก็ต้องช่วยด้วยเวลาฉันขึ้นเพลงเกี่ยวข้าวเชิงแกสองคนก็เฮ้เอาเฮ้แล้วก็ไม่บอกก็ทำด้วยก็ล้อมไปสี่ก็นั่งไปสี่เอามีดคนละเล่มไหมเอาช่วยกันละเชิงละเชิงเฮ้เอาเฮ้คำพระท่านว่าอานาจิตเต้เอาเฮ่เฮ่คำพระท่านว่าอานนาจิตเต้เอาเฮ่เฮ่คำพระท่านว่าอานนาจิตเต้มันจะมาเฮ่เยอะอะไรขนาดนั้นอะไรวะมันจะต่อเนื้อมันต่อไม่ได้ย่องเนี่ยมันเยอะไปพอจะปากร้องต่อเนื้อแกก็เฮ่เฮ่พอจะต่อเนื้อก็เฮ่เฮ่เฮ่โอ้ไม่น่าผ่านข่าวสารมาเลยดูวะไม่เกี่ยวเลยมันเยอะไปเอาแค่เฮ่เดียวพอจะได้ต่อเนื้อได้แล้วแกไม่ต่อเอาก็ทำเลยเอาเฮ่เดียวพอละเชิงละเชิงเฮ่โอ้ยไอ้นี่ก็เฮ่เดียวซะเกินไปอีกมันยังไงวะนะไม่ใช่เฮ่แล้วหายเฮ่เดียวหมายถึงเฮ่เอาเฮ่เฮ่แล้วก็จะได้ต่อเนื้อได้อ๋อทีละล็อตขายางไอ้ทีละล็อต
เอาดีๆเงละท่าเงละท่าเงยเฮ้เอาเฮ้คำพระคันว่าอนันต์กินตั้งหลายคนหลายอย่างไม่เหมือนกันนะสิเฮ้เอาเฮ้ทีนี้ต้องต่อเนื้อกันใครนึกอะไรได้เข้ามาช่วยร้องด้วยคนละคำคนละคำแต่ว่าคนขึ้นก่อนอะไรคนลงท้ายต้องลงกลอนเดียวกับคนขึ้นไม่เหมือนกันนะสิก่อนกอลีลงจระเข้ตามนั้นแล้วน้องขึ้นนายองต่อลงท้ายที่นะบัวครับได้ช่วยกันเฮ้ เอาเฮ้ตัวฉันชอบกินตัวฉันชอบนอนฉันชอบละครฉันชอบดนตรีเฮ้ เอาเฮ้และฉันชอบเล่าขาวฉันชอบเล่ารองชอบแม่โขงฉันชอบลีเจนซี่โอ้เลือกดีจังเลยเอาเฮ้เอาเฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโว่ชอบเปาโยฉันชอบแท็กซี่โอ้ผมเอายี่ห้อดีๆไปหมดเลยยี่ห้อดีๆมีเต็มประเทศไทยมันต้องลงท้ายสระเอยังไงลงท้ายสระเอยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ก็มียี่ห้ออะไรยามาฮีมียามาฮ่าอย่าไปมั่วลงท้ายสระเอก็มีอยู่มอเตอร์ไซค์อ่ะยี่ห้ออะไรเวสปี้เวสปี้มีแต่เวสป้าเอารถยนต์ดีกว่านะพวงออดี้สระอีไหมเฟอร์รารี่แลมโบกินี่ร้อยเที่ยวเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโว่ชอบเปาโยฉันชอบเวสปี้เว้ยเอารถยนต์ดิเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโว่ชอบเปาโยฉันชอบออดี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยฉันชอบแทงให้หยุดทำไมอยู่น่ะมันหยุดอ่ะมันหยุดมันก็สะดุดต่อการฟังเองก็กำลังฟังสนุกพอแกหยุดมันก็โอ้ไม่ได้ต่อเฮ้เฮ้ต่อเอาเฮ้เฮ้ฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยชอบทักลอตเตอรี่เฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบหล่อตรงและฉันชอบหล่อไปชอบหล่อมาฉันชอบหล่อปีเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบกุ้งนางฉันชอบกุ้งสอยชอบนมหอยชอบนมจะมาเฮ้อะไรอีกเนี่ยเฮ้อะไรนักหนาหอยทอดหอยทอดไม่จะดมทำไมล่ะทำไมไม่กินล่ะคะดมกลิ่นหอมดีกินเลยเหรอกินเลยเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันกินกุ้งนางและฉันกินกุ้งสอยฉันกินหอยฉันกินจะมาคำอะไรตอนนี้นะไอ้กุ้งหอยของทะเลมันแสลงโลกเอาไปสัตว์บกดีกว่าเอาแบบบกเอาเฮ้เฮ้ฉันชอบกินเป็ดและฉันชอบกินไก่ชอบกินไข่ชอบกินขี้เฮ้โอ้แล้วร้องขนาดนี้อย่าต่อกันเลยไอ้ทิศโอ้แล้วหนูกินเป็ดกินไก่แล้วโยกกินไข่แล้วผมจะกินอะไรแล้วลงท้ายสระเอียฉันชอบกินเป็ดแต่ฉันชอบกินไก่ชอบกินไข่ชอบ KFC เฮ้เอาเฮ้เฮ้เอามี KFC ก็ไม่มีใครบอกไม่เป็นไรบอกแล้วกินเลยจะกินขี้อิ่มแล้วนะเออร้องเพลงอะไรดีกันอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวข้าวเพื่อชีวิตดีกว่าไหมจริงๆศิลปะพื้นบ้านเรามีเยอะเนาะเป็นเพลงพวกพื้นบ้านเพลงเคยลำตัดแล้วเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตหรือเพลงลูกทุ่งแท้ๆนี่ก็เป็นศิลปะพื้นบ้านอีกแขนงนึงเอาดีกว่าเดือนเพ็ญสักเพลงผมจะร้องเองเดือนเพ็ญครับเดือนเพ็ญผมร้องเองคุณร้องผมร้องดนตรีขึ้นมาเดี๋ยวผมเล่นดนตรีด้วยผมเล่นดนตรีย่องเล่นได้เหรอเล่นได้เอาดนตรีโน้ตมาลงมาเออมาลงมาเดี๋ยวผมเล่นดนตรีคุณร้องใช่ไหมเดินเพลงอันนี้ลูกชายคนเล็กทูกว่าลูกทูมันโตเป็นหนุ่มขนาดนี้ยังให้มันทุกเลยสวัสดีฮะปกติก็ไม่ค่อยได้มากับพ่อหรอกแต่วันนี้ต้องมาด้วยเพราะว่าแม่เขาไม่อยู่บ้านแม่เขาไปไหนก็มาด้วยกันนี่แหละปิดบ้านไว้มีพูดทีเดียวอ่ะน้องฟลุ๊กนี่เก่งมากเขาบอกว่าเลือดข้นกว่าน้ำ DNA ในตัวเราเนี่ยมันถ่ายทอดถึงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นผมไม่เคยสอนลูกในเรื่องศิลปะการแสดงแต่ลูกเป็นเองโดยสายเลือดเก่งมากสั่งปุ๊บแสดงได้เลยเรียกลูกขึ้นมาให้เอาเครื่องดนตรีมาให้นึกว่าจะเป่าเลยเอาลูกขึ้นมาคุย
โอ้ยมันขี้โม้อะไรขนาดนี้ก็มันทำอะไรได้บางยองฟุกมันเก่งเก่งอะไรเก่งบ้าบออะไรมายืนทุกคนดูนี่นะเก่งฮะมันเก่งอะไรไม่ได้ไม่ได้ดูมันเก่งอะไรเก่งอะไรถามหน่อยเก่งอะไรสั่งปุ๊บแสดงได้เลยแสดงอะไรอ่ะมาดูอ่ะดู one two threeทิ้งหน่อยส่งเพศมึงสองคนพ่อลูกกันเลยไอ้นั่นโตไปหนุ่มมันอายนะมันไม่อยากทิ้งน้อยหรอกแต่พ่อมันบังคับไงไม่ทำก็ไม่ได้ตังค์กินหนุ่มไงก็เก่งตายแล้วลูกคุณอื่นเขาเก่งกว่านี้เขายังไม่เอาขึ้นเวทีเลยย่องลูกคุณทำได้อย่างลูกผมไหมอย่าพูดถึงลูกผมถ้าลูกผมนะเก่งกว่านี้เยอะแยะถ้าขึ้นมาแล้วลูกแกจะอายเอาลูกคุณขึ้นมาให้ลูกแกลงไปก่อนซะเอามาเลยไอ้ณนงเอามาแข่งไปชันกันเลยไหมใช่ใครชนะเอาสนามหลวงไปเอาไหมเอาไหมจะคนไม่มีที่เก็บบ้านไม่มีทุนไม่แน่จริงเลยเอาลูกมาเลยโอ้ยเอาจริงไหมน่ะเอาจริงท้าเหรอท้าโอ้ยมันใส่ไอ้หนูขึ้นมาเลยลูกไอ้หนูเอ้าไอ้หนูมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกนี่ไอ้หนูที่ท้องสนามหลวงนะคนเยอะนะลูกเขามาเล่นสงกรานต์กันอย่าไปเดินสุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวจะไปเผลอแมวจะคาบไปกินเข้าพ่อไม่ได้เขียนเบอร์โทรศัพท์ใส่เป๋าไว้ให้นะเดี๋ยวหลงนะลูกมานี่ห่วงลูกนี่ลูกชายผมเก่งไงเนี่ยเก่งอัจฉริยะอย่างนี้ผมไม่เคยสอนลูกนะแต่ลูกผมเป็นเองตอนนี้ลูกผมเป็นเบาหวานแล้ว ผมไม่เคยสอนมันนะ ถามว่าไอ้หนูไปเอาเบาหวานมาจากไหนบอกหนูเก่งพ่อหนูไม่ได้เรียนนะหนูไม่ได้สอบด้วยแต่หนูได้เป็นแล้ว นี่เป็นเบาหวานไม่นานไขมันความดันตามมาด้วย แล้วนอกจากนั้นหนูเป็นอะไรนะลูกปอดปอดชื้น ลูกฉันเป็นปอดชื้นต้องมีออกซิเจนอยู่ในรถและไอ้หนูเป็นอะไรเนี่ยลูกเกาเป็นเกาเกาดิลูกผมเป็นเกาได้อะไม่ได้เรียนนะแต่มันเป็นเองนะแล้วเป็นเกานี่เขาห้ามกินสัตว์ปีกห้ามกินเป็ดกินไก่เดี๋ยวมันจะปวดข้อปวดกระดูกเมื่อวานร้องไห้อยากจะกินเครื่องบินแล้วบอกกินไม่ได้ลูกเครื่องบินมันมีปีกแล้วไอ้หนูเป็นอะไรอีกนะตาฝ้าไปข้างนี่เป็นไงตาฝ้าไปข้างจริงๆลูกชายผมนี่เขาทำยารักษาดวงตาขายนะชื่อลูซีแพรตานะพวงสกัดจากดอกดาวเรืองเป็นยารักษาดวงตาไอ้หนูเคยกินไหมลูกไม่กล้ากินถามเองแต่ไม่กล้ากินไอ้เรื่องแบบนี้ต้องไม่ต้องคุยการแสดงดีกว่ามาไอ้หนูโชว์ให้มันรู้ไปเลยว่าไอ้ทิ้งน้อยมันน่าเกลียดระดับไอ้หนูแล้วซุปเปอร์สตาร์เตรียมตัวนะลูกหวานไอ้ถูแต่ไม่เอาทิ้งน้อยนะระดับไอ้หนูไม่ทิ้งน้อยแล้วลูกเตรียมตัวลูก one two three ตุ้งแฉก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 ลูกนะเอาทิ้งน้อยดีกว่าทำไมไม่เอาตุ้งแช่อันเนี้ยมันเซเดี๋ยวล้มหัวฟาดมาแข่งกันมาโอ้ยเดี๋ยวหัวฟาดเจ็บไปก่อนเถอะโอ้ยเป็นไรต่อยหัวฟาดก็ไม่เป็นไรลูกฉันแข็งแรงโอ้ยอันเนี้ยน้องฟุกพักผ่อนน้องฟุกเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นมากับพ่อไม่ได้ค่อยมาแสดงเพราะว่าผมจะให้ลูกได้เรียนเพราะว่าเราทำธุรกิจน้ำพริกตะย่องหมูยอตะย่องอะไรนำเข้าส่งออกขายตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยน้ำพริกตะโยงเขาต้องเป็นฝ่ายเจรจาเขาเพราะว่าให้รู้ภาษาอังกฤษพูดกับชาติต่างชาติเก่งมากภาษาอังกฤษเก่งมากนิ่งยังไม่เลิกคุยลูกอีกเหรอเนี่ยเอาจริงน้อยไม่พอคุยว่าลูกเก่งภาษาอังกฤษอีกแล้วก็ฟลุ๊กมันเก่งมันพูดอังกฤษได้สักคำไหมไม่ใช่บอกไหนให้ลูกแกพูดอังกฤษสิแล้วก็ยืนตัวตรงแล้วบอกอังกฤษงี้ป่ะจริงป่ะแกพูดเป็นไทยให้ลูกแกพูดอังกฤษในคำเดียวกันนะไม่เชื่อไม่เชื่อดูนี่มาดูดิดูเดี๋ยวบิดาพูดไทยบุตรพูดอังกฤษโอ้โหเดี๋ยวเล็ก
เดี๋ยวจะถีบปิดได้กระเด็นไปโดนบุตรด้วยพ่อกับลูกก็พอแล้วเดี๋ยวพ่อพูดไทยลูกพูดอังกฤษโอเคอ่ะโอเคจริงเลยงงๆลูกผมบอกโอเคงงๆไม่คิดว่าลูกผมจะพูดได้มันเก่งตรงไหนว่าโอเคเนี่ยอย่างเดินวอกเดินวอกเดินเนี่ยวอกวิ่งนั่นละกาสงสัยนอนมะเสงบ้าทั้งพ่อทั้งลูกมึงอ่ะเดินวอกวิ่งรันกำลังวิ่งรันนี่รันนิ่งปลาไหลเข้าไปนอนหลับรันไม่ดุกดิกใหญ่บิ๊กเล็กสมองนอนสลิปปี๊บสังกะสีอะไรนั่นเนี่ยถูกแล้วถูกก็เข้าไปภาษาอังกฤษปี๊บสังกะสีปี๊บสังกะสีไว้ใส่กระดูกพองผลไม้ฟุดฟุดโอ้โหกระเด็นด้วยสับปะรดพายแอปเปิ้ลว้าวพายแอปเปิ้ลกล้วยบานานาบานานาลูกไปแถลงเกียรติพ่อมันนี่แหละมะละกอไม่ไม่อยากไอ้เนี่ยมะละกอภาษาอังกฤษว่าไงนะพูดถูกฟังไม่ชัดแกพูดสิมะละกอปะดิยาไอ้เดี๋ยวอีกครั้งมะละกอปะดิยามะละกอบ้านป้าแกพัทยาถ้ามะละกอพัทยาน้อยหนาครับบางละมุนมะม่วงแมงโก้แมงโก้มะม่วงแก้วแมงโก้กลาสมะม่วงฟ้าลั่งแมงโก้สกายเปียกเปียกเปียกอะไรนะอะไรแล้วโอ้เอาเก่งกันจังเอาไม่ดิเก่งนักมาดิตัวแก่นี่มาดิแก่แล้วพูดได้สักคำแม่งกินอะได้ทุกคำนะเอาอย่างวัดแพมเพิร์ดแพมเพิร์ดมาแปะตูดลูกเหรอเอาดีๆวัดไม่ต้องไปหันหาไปหาลูกคิดเองตอบเองวัดเอาดิวัดวัดนะน้องจะพูดแล้วพูดเลยวัดแพมเพิร์ดวัดนี่คนละเวทีวัดแทมเพิลพระมังมังทำไมพูดเลยไม่ต้องมังลังเลเหรอไม่ได้ลังเลภาษาอังกฤษเนี่ยมังแปลว่าพระใช่นะพระมังพระเครื่องมอเตอร์มังมอเตอร์เครื่องเหรอพระเครื่องมอเตอร์มังพระมหาสมปองโอ้ยศึกไปแล้วละมังพระมหาไพรวันโอ้ยศึกไปพร้อมกันแล้วมั้งโอ้เฮ้ยมั้งเอางี้น้องฟลุ๊กพักผ่อนลูกเอางี้ครับข่าวดีวันนี้ลูกชายผมมาด้วยนะครับใครที่เป็นแม่ไม้ไร้คู่หรือว่าเหงาใจเรียกใช้บริการลูกชายผมได้นะครับคืนละ 2,000 ลูกชายผมคืนละ 2,000 นี่ส่วนลูกผมแล้วแต่จะทำบุญใส่ซอง20คุยได้ทั้งคืนพักผ่อนทุกกับลูกทุกโอ้ยทุกอีกขยันให้มันทุกดนตรีมาเดือนเพ็ญเดือนเพ็ญเนี่ยเดี๋ยวร้องเพ็ญผมร้องเองครับเพลงเพื่อชีวิตคุณร้องได้เหรอคุณร้องได้ถ้าร้องได้ก็ตามใจนายกเล่นดนตรีมาขอบคุณครับเดินเพ็ญสักเพลงครับเพื่อนสิบสองน้ำนองเต็มตะลิงพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงไม่ใช่ลอยกระทงกันแล้วไม่รู้จะหันไปทางไหนสะกิดจนหนังถลอกหมดละขยันเต่านะไอ้นี่ก็ขยันร้องแล้วก็ร้องไม่ถูกบอกว่าให้ร้องเดือนเพ็ญเดือนเพ็ญก็นี่ไงเดือนเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตาหลิงอันนี้เพลงลอยกระทงเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นเงียบดีกว่าเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามหน้าผาแจ่มนวลดูงามอ๋อจะให้ร้องเพลงนี้ครับโอ๊ยแล้วก็ไม่บอกเอาบอกแล้วก็ร้องร้องไม่ได้แล้วเมื่อกี้บอกร้องได้ไงเมื่อกี้บอกร้องได้ไงเดือนเพ็ญนึกว่าเดือนเดียวกันเอางี้ประกาศเลยไงก็ต้องร้อง
ถ้าไม่ได้เนื้อเดี๋ยวผมบอกเนื้อให้นะพวงร้องตามผมบอกแล้วกันเออได้ทีละคำนะได้ได้ได้ขึ้นต้นว่าเดือนเพ็ญนะไม่ใช่เดือน12จะบอกให้ขอโทษนะครับขออีกทีขึ้นต้นว่าเดือนเพ็ญเดือนเพ็ญเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอะไรสวยเย็นเห็นอะไรน้ำพาแจ่มนวลดูงามน้ำพาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่นน้อยยาเย็นชื่นน้อยยาเมื่อลมพัดมาเมื่อลมพัดมาแสงจันนวลแสงจันนวลชวนใจข้าชวนใจข้าคิดถึงทิศที่จากมาคิดถึงทิศที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนาไอ้เดี๋ยวเมื่อกี้แกแซงฉันเหรอเออแซงตรงไหนอ่ะไอ้ตรงถนนข้าวสารเหรอถนนว่างโอ้รถเยอะขับรถระวังหน่อยนะครับตะกี้ก็เจอรถชน5คันเฮ้ยมีใครเป็นไรไหมไม่มีรถชนบุรีไปไหนมาก็ไม่รู้สงสัยจะหลงไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพอ่ะคุยกันนับนับพวงมาร้องเพลงสักเพลงร้องลูกทุ่งดีกว่าผมร้องเพลงลูกทุ่งดีกว่าลูกทุ่งตะกี้มันร้องไม่ได้เดี๋ยวแก้ตัวดีกว่าผมยอดรักสลักใจคาถามหานิยมด้วยเพลงโอ้โหร้องได้นะเอาจริงจับเพลงนะเพลงลูกทุ่งมันเป็นอมตะฟังแล้วเหมือนดูละครหนึ่งเรื่องเป็นเพื่อนบ้านอีกแขนงหนึ่งทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรอีกอ่ะคีย์ไม่เท่ากันเนี่ยเป็นไรไหนลองดิโอมโอมจะเป่าคาถามหารวยจะเป่าคาถามหารวยโอมโอมงั้นอีตรงโอมไม่ต้องร้องผมรับผิดชอบเองโอมเดี๋ยวผมจะเป่าคาถาเลยนะเออไปเลยเอาคาถามานรวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกอีกทั้งแม่ค้าหาเพลทั้งที่อยู่โรงงานนานซะด้วยจะเป่าคาถาลงนักหน้าทองให้พวกนี้ชื่อกองไปทั่วทุกมุมบ้านให้ต้องอกหักให้คนรักช่วยโอมไอ้ตัวนั้นมันโอมยาวไปเอาโอมสั้นๆเอาไก่ไปทับหมูหน้าเกียดมือไม่ว่างทำไมไก่ทับหมูหน้าเกียดตัวเดียวก็พอเออได้ได้เหมือนกันแหละมือมันไม่ว่างสาช่วยทำดีไม่ได้ดีไม่ทำให้แล้วอย่างเงี้ยเออมีเพลงอะไรไหมเอาศิลปะดีกว่าศิลปะทางใต้ทางเหนืออะไรเงี้ยถ้าทางเหนือก็เพลงนองนองอะไรทางใต้อะทางใต้ก็เป็นตะลุงโนราไปไม่ละไปไม่ทนไม
ันเป็นเสน่ห์ของเพลงพื้นบ้านเพลงถอยไม่มีดนตรีแล้วก็ปรบมือเอาเพลงทางภาคใต้ไม่มีดนตรีก็ใช้ปากทำเสียงโทนอย่างนายย่องทำเสียงโทนเมื่อกี้ลองนี่ปะโทน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 ปะปะปะโทน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 แล้วพวงปะได้ไหมแปะปะบอกปะจะมาแปะอีกปะโทน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 ปะปะปะโทน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 เยี่ยมสองคนเป็นโทนให้หน่อยเดี๋ยวผมเป็นต้นเสียงร้องเองช่วยกันไปใหม่ไปใหม่ละไปใหม่ไปใหม่โทน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 ปะปะปะโทน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 เสียงอะไรใครวะเสียงมันเด็กไม่ต้องช่วยนะครับไม่ต้องช่วยนะครับเอาแค่2คนเอาแค่2คนขอโทษนะครับเฉพาะข้างบนนะผมร้องต่อไม่ได้นะอีกทีไปใหม่ไปใหม่ละไปใหม่ไปใหม่โทษ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 ปะปะปะโทษ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 ตั้งแต่ฮะเสียงเชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมใครวะย่องย่องช่วยดูฝั่งนี้ให้หน่อยผมว่าเสียงนพงตาดีๆดูฝั่งนี้ให้หน่อยใครวะเดี๋ยวผมดูตรงกลางเองขอเที่ยวช่วยกันดูว่าใครทำไปใหม่ไปใหม่ละไปใหม่ไปใหม่โทน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 ปะปะปะโทน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 ต้นต้นใครอ่ะฮะนี่แน่นอนเลยเด็กเด็กเนี่ยเล่นละครด้วยกันเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละไอ้หัวร้อนเนี่ยแกเหรอแกแกล้งเหรอป้าโทษ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 ป้าป้าป้าโทษ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 ไม่ใช่ย่องเหรอป้าโทษ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 ป้าป้าป้าโทษ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 ไม่ใช่ผมดูการดีกว่าผมดูริมนี้ผมว่าอยู่ริมนี้แหละคอยเที่ยวไปใหม่ไปใหม่ละไปใหม่ไปใหม่โทษ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 ป้าป้าป้าโทษ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 นี่ไงพี่เขาบอกมาเฮ้ยจะมาม่วงอยากกระล่อนดิไม่ต้องเป็นโทนเลยเป็นตัวหนังตะลุงดีกว่าไอแบบที่เขาชักหนังตะลุงขึ้นจออะไรเงี้ยเขามีเชือกมาตรงคางเนี่ยแล้วก็เสียงภาคแล้วเขาก็จะกระตุกให้ปากอ้าปากอ้าตามสวัสดีครับอ๋อกระตุกแล้วอ้าสวัสดีครับยังต้องกระตุกก่อนนนงร้องจะพวงเป็นตัวหนังไปใหม่ไปใหม่ละไปใหม่ไปใหม่ไปโทษ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 ถ้าเราไปเที่ยวปากไปแรมสมิลาโทษ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 ถ้าพี่เจ้าตาเหนื่อยเย็นไปแล้วโนรา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 ตาเคตาเคหน่อยโนราเอ้ยโนรา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 ปากเดียวปากเดียวปากเดียวโนราเออโนราโนราแค้นขับแค้นขับแค้นขับโนราเออโนราโนราคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่โนราคาเฟ่แล้วเดินเดินให้สีสวยเดินไปให้สีสวยเดี๋ยวต้องเวทีได้เป็นตะลุงได้เป็นโนราเออเป็นตัวหนังได้งั้นเป็นหนังจีนเลยดีกว่าเพราะจังหวัดเนี่ยจะร้องทุกอย่างไม่ว่าจะเพลงไทยเพลงจีนเพลงแขกอะไรก็แล้วแต่พื้นบ้านไทยอะไรเงี้ยเราจำแล้วมาอวดเอ้าเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้โอ้เจ้าพ่อแก่ไปหนังนานแล้วอ๋อโอเคโอเคได้ลองเลยลิปซิงลองปังลองปังไม่ได้เลยเพลงนี้นะลองยังไอ้นี่ขยันอ่ะเดินมาดีๆแล้วลองลองปังลองเรามันไหลทางท้องความสวยเป็นของเราจอบนานแล้วสี่ผู้หาวสี่เฮาเฮ้ยเฮาสี่เฮาใครแกดูก็ดูจะพ่อมายืนเฮาหน้าหงสุยแล้วจะเลอแล้วหนังแกเพลงจีนเพลงจีนร้องได้เหรอเพลงจีนอ่ะฮ่า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 ฮ่
ผมจำได้ว่าเพลงนี้ชื่อเพลงกระบี่ไร้เทียมทันเมื่อก่อนนี้ดังมากแล้วผมก็ชอบฟังถึงจะฟังไม่รู้เรื่องเป็นภาษาจีนแต่ก็ชอบฟังอะไรทำไมไม่ดึงให้ถึงคอหอยเลยล่ะย่องไม่ต้องดึงหาเอวเพราะแกไม่มีเอวเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนทำตัวเป็นไอ้สายยันดอกสะเดาไปนะเอาดีๆร้องได้แม่กระบี่และเทียมทันจะเป็นเวอร์ชันภาษาจีนเนี่ยผมชอบถามดนตรีสิเขาเล่นได้ไหมกระบี่เล่นทานได้ไหมอ่ะได้เขาเล่นได้ร้องหน่อยเอาเวอร์ชันภาษาจีนนะเสียนั้นเล่นไม่ได้เข้าตรงไหนวะโอ๊ยแหมบอกให้ถามดนตรีที่เล่นได้ไหมดนตรีเนี่ยเขาเล่นได้แล้วแกร้องได้ไหมเอาร้องได้ที่เวอร์ชันภาษาจีนนะภาษาจีนเลยเอาแบบไม่ต้องดนตรีดีกว่าร้องให้ฟังหน่อยอยากฟังชัดๆภาษาจีนภาษาจีนนงเพลงเฮงชื่อบงเชดาต่อมาบงใช่เหรอนงเพลงเชื่อบงเชดาต่อมาบงถ้าโยต่างมัวเลี้ยววางเอาเมื่อโคว่าต่างหักเยาวงงงงงงอย่ายองฉันไม่ได้งงคนเดียวหรอกงงทั้งงานนี่แหละก็บีอะไรเทียมทานบ้าบอเลยหักเยาวหักเยาวมั่วร้องมั่วโอ้ยไอเราไม่รู้ภาษาจีนอย่าไปเถียงเขาเดี๋ยวก่อนแกรู้เหรอภาษาจีนนะไม่รู้อะไรพ่อผมใช้แซ่แล้วแม่ใช้ไม้หน้าสามเกือบนึกไม้หน้าสามเอาอีกว่าผมแปลเป็นไทยให้ฟังเลยดีกว่าเดี๋ยวหมายถึงว่านายโย่งร้องกระบี่ไร้เทียมทานเป็นภาษาจีนครับแล้วพวงแปลเป็นไทยคุณจะได้เข้าใจบ้างได้เหรอเอ้ามานายโย่งร้องไทยแล้วพวงเอ้ยนายโย่งร้องจีนแล้วพวงแปลไทยแปลเป็นไทยนงเคยเห็นช้างเป่าน้องเคยเห็นช้างเป่าชื่อตาต่อมาบอช้างตัวโตไม่เบาน้องเคยเห็นช้างเป่าน้องเคยเห็นช้างเป่าชื่อตาต่อมาบอช้างตัวโตไม่เบาถ้าโยกตักมัวให้ที่อยู่ใต้หวนเรียวว่าเรียกว่างามังหูปะต้องห้องยงมีหูมีตาหางยาใช่ป่ะใช่ป่ะไม่จะเรียกว่าเรียนภาษาจีนมาไม่ได้เรียนแล้วเพลงเนี้ยร้องได้ตั้งแต่ท้องสนามหลวงยังไม่มีต้นมะขามนั่นยุคไหนวะมั่วละไม่ช่าง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 น้องเคยเห็นช้างเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่กระบี่และกำธารเพลงจีนไงจีนมันก็ต้องจีนย้องกงแซ่กงลิ้วกงแซ่กงสื่อเกียงสี่ห้อกงเกียงแซ่ลิ้วเกียงแซ่สื่อเกียงแซ่ลิ้วลิ้วเสียงห้อหรือเสียงมีควายก็เมืองมีนามีมัวก็เมืองมีเกียงว่าเทียงฮีเป็นซิวหยุดอะไรวะน่ะเริ่มทะลึ่งแล้วเรานะอนุรักษ์ภาษาไทยจำอวดเพลงพื้นบ้านต้องไม่ทะลึ่งตึงตังเฮ้ยทะลึ่งเมื่อกี้อ่ะร้องอะไรฮีเป็นแล้วบอกไม่ทะลึ่งภาษาจีนภาษาจีนฮีคืออะไรหูไงฮะหูไงคนใช่เหรอถามใครก็รู้คนกรุงเทพเนี่ยเขารู้ภาษาจีนได้ดีใช่เหรอฮะใช่จริงเหรอครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับอ๋อหมายถึงคนไทยเรียกหูคนนี่เห็นไหมใช่เหรอหลานยังบอกใช่เลยอ๋อขอบใจลูกขอบใจถ้าคนไทยเรียกหูคนจีนเรียกฮีอ๋อแล้วถ้าคนไทยหูตึงคนจีนเรียกไงฮีลั่งหูตึงหูตึงฮีลั่งแล้วถ้าหูไม่ตึงหีมาแหล่ล่างมันใช่เหรอวะโย่งก็หูไม่ได้ตึงไม่มั่วนะถ้าหูตึงหีล่าง
หูไม่ตึงพี่มาลายลั่งแล้วถ้าขอโทษนะฮะถ้าอย่างคนไทยหูเป็นน้ำหนวกเนี้ยโดนน้ำสงกรานต์เข้าไปแล้วกลับไปบ้านหูเป็นน้ำหนวกเนี้ยในหูมีน้ำเนี้ยคนจีนเขาเรียกไงฮีเปียกใช่อะมั่วนี่มั่วมั่วแล้วแหละมันก็ใช่แล้วภาษาจีนไม่มีหรอกภาษาจีนมีก็เหมือนเพลงเก่าตั้งแต่รุ่นเขาเรียกอะไรสวดคฤหัสถ์เขาเรียกจำบวชสวดศพเมื่อก่อนตั้งแต่รุ่นรัชกาลที่5เพลงนี้ผมจำเขามาร้องแล้วไอหูมีปัญหาเนี่ยนะมันไม่ทะลึ่งเหรอไม่ได้ทะลึ่งมันเป็นของเก่าเขาเหรอเขาบอกเลยว่าถ้าหูมีปัญหาเนี่ยใช้อะไรรักษาคือมันมีเนื้อหาบรรยายในเนื้อเพลงเนื้อเก่าเขางั้นต่อเลยอยากรู้ฮีเป็นซิวเอายาอะไรสั่นอี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 มาแกเอ้าเพลงจีนมันต้องมีซอทำไมต้องมีซอไม่เคยดูงิ้วไงแล้วเคยเห็นงิ้วมีคนดูไงเออแล้วมันสียังไงอะซออี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 ไม่มีเฮาห้าเฮาใส่หัวไม่มีเรื่องเรื่องใส่ตัวแล้วพอป่ะออกไปเล่นกลางสี่แยกไฟแดงเลยป่ะไฟแดงอย่าเล่นรถเขาจอดพอใครไฟเขียวปุ๊บออกไปเล่นจะได้กระเด็นกันไกลๆหน่อยมั่วมากนักร้องนักดนตรีเข้ากันเป็นตีเป็นขุยใช่เพลงเอาเพลงไทยดีกว่าเพลงไทยมันมีเยอะพื้นบ้านไทยตอนนี้น้าร้องหมดเลยนะเพลงแหล่เพลงอีเซลเพลงขอทานตีกับคำนองร้องเพลงขอทานขับเสพะร้องหมดรับคำขวัญด้วยบ้านไหนจะบวชนาคนะมีทำได้ถ้าไม่มีนาคเรามีนาคไปให้ด้วยแถมไม่ได้ทำขวัญนาคอย่างเดียวนะสามนารับทำขวัญควายด้วยนะใครมีควายเลี้ยงควายเมื่อวันไปทำที่จังหวัดอุทัยมาไทยนะฮะควายด้วยที่มาท้องสนามหลวงไงควายราคาตั้งเท่าไหร่ที่มารู้สึกจะเป็นโก้18 ล้านเป็นโก้เมืองเพชรกับมารวยจูเนียร์แล้วก็เจ้าคิงคองเท่าที่รู้ที่มีมานะฮะควายราคาสูงมากเราไปทำขวัญควายกันใครจะทำขวัญควายบอกได้นะฮะแต่ท่านไม่มีควายถ้าอยากทำขวัญควายเราก็มีควายแถมนะมีควายแถมในงานให้นะฮะเอาเปล่าเดี๋ยวทำเขาแป๊บเดียวหรือเป็นทำนองแหล่เก่าแหล่แปลกๆคุทราชเหยียบกรวดเคยได้ยินไหมทำนองมันจะกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักคุทราชเหยียบกรวดเขาจะพูดถึงไอ้ชูชกเดินทางไปขอกันหาชาลีกับพระเวสสันดรแปลกแต่มีเนื้อหาแต่ว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคุณธราชเหยียบกรวดเขาหมายความว่าโรคชนิดหนึ่งซึ่งมือพองเท้าพองไม่ได้ใส่รองเท้าเดินเหยียบย่ำไปในกรวดมันจะปวดแสบปวดร้อนไงใครสะดุ้งกึกกักกึกกักสะดุ้งนะใครที่ดูหมอยาท่าฉลองก็จะรู้ว่าคุณธราชคือโรคมือทองพองเท้าพองและเหยียบไปในกรวดทำนองมันจะกึกกักกึกกักแต่มีเนื้อหาแต่เราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าไอ้ที่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันร้องยังไงเปเอ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 นั่นนั่นเวเอเฮนันลังพระสูบูรยงกันนั่งนั่งขึ้นนั่งนั่งทรงนั่งเอเอนาเด็ดสังนาเด็ด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 ตรวจนั่งนั่นตรวจนั่งเฮจังนั่งอัดฟังไม่รู้เรื่องจริงด้วยรู้แต่จังหวะเอ้ยแต่มันสนุกดีนะเออร้องต่อดีกว่าย่องใจอยากจะฟังโอ้มันหายใจไม่ค่อยทันเหรอมันต้องใช้ระบบหายใจแบบหายใจปกติไม่ได้ต้องขโมยหายใจจังหวะยกจังหวะหลบเนี่ยร้องคนเดียวหายใจไม่ทันนับพวงช่วยผมหน่อยผมหายใจไม่ทันได้เปเอ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 นั่นเปเอเอเอนั่นละประสูบูรยงนั่นนั่งขึ้นนั่งนั่งศพนั่นนั่งนะเออเออนาเด็ดทำอะไรแกทำอะไรเอ้าก็นายโยกเขาบอกเขาร้องคนเดียว
แล้วก็หายใจไม่ทันแล้วผมช่วยหน่อยก็ช่วยแล้วไงช่วยอะไรอ่ะช่วยหายใจไงเมื่อกี้นี่หายใจเหรอเออหายใจแบบไหนนะอย่างนี้แถวบ้านใช้ไม่เรียกหายใจเขาเรียกเฮือกสุดท้ายให้ช่วยร้องไม่ใช่ช่วยหายใจอย่างนั้นสนองเสดาได้ไหมสนองเสดาได้ได้สักเพลงสนองเสดาดี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 มามาแม่ดอกสนองผ่านเท้าพ่อดอกสะเดาผ่านตอนเย็นๆแล้วผู้หญิงอะไรแต่หน้าท่านก็อยากก็อยากหน้าเป็นอย่างเขาก็ทำไงกันอุ้ยมองมาสวยตลอดวันเห็นมาหากันแล้วรักไม่ลงเขางอมันไม่ร้องอ่ะมันไม่ร้องอ่ะทำไมไม่ร้องทำไมไม่ร้องมันเป็นเพลงคู่เข้าใจไหมเพลงสนองสะเดานั้นเป็นเพลงคู่ได้เนื้อไหมได้ร้องดิแม่ดอกสนองบานเช้าพ่อดอกสะเดาบานตอนเย็นๆเออก็ร้องได้อ่ะเออแล้วทำไมไม่ร้องก็นั่นน่ะสิทำไมไม่ร้องวะก็รู้ว่าเป็นเพลงคู่เอ้าต่อมาอีกยังก็ร้องได้แท้ดอกสะเดาบานตอนเย็นๆผู้หญิงอะไรแม่หน้าท่านเล็กก็อยากมาหน้าเป็นอย่างเขาก็ทำไงกันหุ้ยมองปากสวยตลอดวันเห็นบางหน้ากันแล้วรักไม่ลงโอ้ยเขาพอเสียงมันเป็นร้องโอ้โหยจะมาตบผมร่วงเลยไม่มีร่วงให้มึงตบหรอกปุ๊บทำไมไม่ร้องทำไมไม่ร้องก็นั่นน่ะสิได้เนื้อไม่ลองดิแม่ดอกสนองบานเช้าพ่อดอกสะเดาบานตอนเย็นๆร้องได้ไหมล่ะทำไมจะไม่ได้ร้องได้ร้องเองเลยยืนดูเลยดูดูแล้วจำร้องมามาดูจำด้วยดอกสนองบานเช้าโอ้ยพ่อดอกสะเดาบานตอนเย็นๆอ่ะผู้หญิงอะไรแม่หน้าท่านแล้วก็อย่ามาหน้าเป็นอย่างเขาก็ทำไมกันโอ้ยโอ้ยยันว่ามึงร้องได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้แล้วทำไมไม่ร้องก็นั่นน่ะสิรู้หรือยังว่ามันร้องยากเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยมันร้องไม่ยากหรอกทำไมแต่ว่าไอ้งามไส้เนี่ยมันทำให้ยากโอ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วพี่รักแฟนเพลงที่เคารพครับในเนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ก็กระผมได้มีโอกาสมาที่ท้องสนามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คำว่ากระผมนี่เป็นใครอ่ะไอ้กระผมก็คือสุรพลสมบัติเจริญครับโอ้ยอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญเขาตายไปแล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังตายอยู่ครับยังตายอยู่แล้วมาได้ยังไงล่ะครับผมจะมาร้องเพลงให้ฟังครับในงานท้องสนามหลวงครับเย็นล่ามหาสงกรานต์เย็นล่ามหาสงกรานต์โอ้โหถ้าอาจารย์สุรพลมาถือว่าเป็นเกียรติในงานอยากฟังอาจารย์จะมาร้องเพลงเลยครับ16ปีแห่งความหลังครับสุดยอดเลยครับอาจารย์เชิญครับเชิญนะสักเพลงครับเชิญครับฮะขอขาไม้หน่อยครับใช้ไม้ลอยนี่แหละสะดวกแล้วผมนักร้องรุ่นเก่าต้องใช้ขาไม้ครับไม้ตั้งเนี่ยครับมีไหมไอ้หนูมีไม้ตั้งไหมเอามาเออนั่นแหละเอามาขอหน่อยครับขอหน่อยครับมันไม้อย่างนี้เหรอฮะใช่ครับไม้ลอยไม่ดีกว่าผมถนัดไม้แบบนี้ครับอ๋อเหรอ16ปีได้ครับ16ปี16ปีอันนี้ดังหน่อยครับดังหน่อยครับช่วยเร่งไม้ตัวขาตั้งให้หน่อยครับเบอร์เอาดูเบอร์ที่เอาละพันเบอร์เบอร์5เลยว่ะอันนี้เบอร์อะไรอะโลเลขอีกฮะเลขอีกเบอร์5เลขเบอร์5ให้หน่อยครับเลขหน่อยครับเลขดังหน่อยเพราะว่าสุรพลสมบัติเจริญตายหลายปีแล้วเสียงซุ้มเสียงก็จะแห้งครับขอเลขเบอร์5ดังๆเลยครับดีครับขอบคุณครับ
16ปีแห่งความหลังเชิญสนับรับฟังปรบมือเป็นกำลังใจครับขอบคุณทุกท่านเลยครับวันนี้อาจารย์สุรพลมาเป็นเกียรติในงานขอโทษอาจารย์ครับมันก็ยิ่งแซ่ดๆไม่อยู่นู้นมันย้ายของผมครับทำไมย้ายไม้สุรพลเหรอย้ายเขาทำไมเขาบอกแกย้ายไงเอาตั้งใหม่เลยตั้งให้ถูกใจเขาด้วยเออแค่นั้นน่ะเวรแท้ฟังครับขอโทษครับอาจารย์เด็กไม่ค่อยรู้เรื่องครับจะไม่ให้ยายอย่าดูอาจารย์เขาบอกฟังไม่รู้เรื่องไม่มันอยู่นู่นยืนเฉยๆนะอย่าขยับตัวขยันย้ายนะอาจารย์เดี๋ยวผมตั้งให้ดีกว่าอาจารย์ชอบตั้งตรงไหนฮะเดี๋ยวผมตั้งให้ทางนี้นะครับได้ครับผมตั้งให้ขอโทษเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องผมยืนอยู่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวถ้าย้ายแล้วโดนแน่ขอบคุณครับอาจารย์เชิญครับ16ปีแห่งความหลังครับผมย้ายมันไม่ได้ย้ายแล้วอย่าเรื่องเยอะตายแล้วเรื่องเยอะเอาไม่ต้องหันนะไม่ต้องหันหลังให้ไม่นะหันหน้ามาทีไรเจออย่างนี้ใช่ไหมครับเอาตรงนี้เลยร้องเลยสิบหกปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งวาและคมคือมันมีปัญหาทุกเพลงเหรอผมไม่เข้าใจอาจารย์เวลาอาจารย์ยืนร้องเพลงอ่ะทำไมต้องแอ่นหน้าแอ่นหลังนี้ด้วยล่ะครับอ๋อเมื่อสมัยก่อนมันไม่มีแอคโคไอ้แบบเสียงหายๆมา16ปีอ๋อจะทำเสียงแอคโคผมก็เลยใช้แอคโยกครับโอ้อาจารย์สมัยเนี้ยถ้าอาจารย์ยืนร้องแบบเนี้ยมันเสียบุคลิกมันดูไม่ดีแล้วเอางี้อาจารย์ยืนร้องเฉยๆตัวตรงๆให้มีสง่าราศีกับการร้องเพลงส่วนแอคโคเดี๋ยวผมทำให้แล้วลองทำได้ครับทำได้ครับอาจารย์ยืนร้องเฉยๆเลยขอบคุณครับขอดนตรีครับความทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและคมวันรักเอ่ยทั้งสั้นไม่ยั่งยืนไม่หวานไม่ถึงไม่คืนไม่พอ16ปีที่เธอและฉันไม้ตัวล่างไม่ได้เปิดนะอาจารย์ตายนาหลงไม้แล้วเนี่ยเวรเลยงั้นวันนี้เราไปกันก่อนโอกาสหน้าคงได้ย้อนมาเจอกันใหม่ขอบคุณทั้งหญิงชายท่านทั้งหลายก็ขออย่าได้ลืมกันเจอกันที่ไหนให้พักทายสามนาให้
ให้โชคดีมั่งมีเงินทองมากมายจ่ายทองเงินทองหลากหลายคุณพระคุ้มครองพี่น้องปลอดภัยจะค้าจะขายกำไรมาเถิดขันยากเทิดดาสิไหนก็ขอให้ได้อาสิงานนั้นนาคิดไอ้นั้นก็ได้ไอ้นั้นนาคิดไอ้นี่ก็ได้ไอ้นี่ถ้าอยากคิดดาสิงานใจก็ขอให้ได้สิสงกรานต์ปีนี้ให้สุขผีสุขโคเดี๋ยวเรามาร่วมชัยโยชอบกับที่งานกี่คนไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ยากไม่จนขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยเอ้าชัยโยชัยโยชัยชัยชัยโยโยโยเอ้าชัยชัยชัยโยโยโยขอบคุณครับขอเสียงประมูลกันให้ด้วย